สวัสดีครับซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมของก้อยก็ได้โพสต์ภาพคู่กับพี่ตูนพร้อมทั้งโชว์การ์ดแต่งงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าในที่สุดการ์ดแต่งงานก็เสร็จแล้วเย่เย่หลังจากที่เมื่อวานลง EPO จุดสตาร์ทไปทาง YouTube วันนี้ก็มีการ์ดมาส่งถึงบ้านเลย EP ต่อไปจะมาเล่าเรื่องของการ์ดใบนี้ให้ฟังนะครับว่ามันมีความหมายต่อเรายังไงทำไมกว่าจะเสร็จถึงต้องใช้เวลานานขนาดนี้เพราะว่ามันพิเศษจริงๆนะครับ